บ้านอาจ้อประกาศหาลูกสะใภ้ให้ลูกชายคนโตทุ่งสุดสินสอดตระกูลหงหยกหลังจากจบงานวิวาหวานปอยตรีชดาโอภัทวาบ้านอาจ้อก็ประกาศตามหาลูกสะใภ้ให้กับลูกชายคนโตออสัจจะหงหยกเจ้าของบ้านรุ่นที่4ตระกูลหงหยกโสดคนสุดท้ายของบ้านบอกเลยสินสอดไม่ธรรมดาแถมมีโปรแบบจัดเต็มชาวเน็ตมาช่วยพรีเซนต์เชียร์กันสุดฤทธิ์สาวๆเตรียมต่อแถวส่งใบสมัครกันได้เลยโดยทางเพจบ้านอาจ้อได้โพสต์ข้อความสุดว้าวไว้ว่าประกาศโสดนะครับโปรดจีบลูกบ่าวคนใหญ่แต่โสดคนสุดท้ายของบ้านอาจ้อลักค่างานนี้ที่ทุ่งสุดใจไปสุดตัวนะเอาให้กระหึ่งกว่างานแต่งโอ๊กปอยหลาวคอยแลต้าแถมเรือนหอชั้นสองบ้านอาจ้อให้เลยเท่านั้นไม่พอทางเพจยังได้เผยอีกว่าใหม่อยโดเมื่อกี้บอกอามาจูนี้ว่าหลังงานแต่งตาโอ๊กตอนนี้ตาออดสุดเลิฟของอาม่าฮอตอย่างแรงอาแม่จูนี้ยิ้มหวานกล่าวเบาๆอาม่าพร้อมเตรียมแหวนใส่กุบกล่องไว้ในธนาคารแล้วอัดโต้ยจี้แถมงานแต่งแห่งปีให้อาม่าแถมแหวนหนวยเม็ดใหญ่โอ้ยหลานบ่าวหัวปีโปรแรงกว่า 12.12 แอะงานนี้ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่อแถวกันเพียบอาทิกำลังกรอกใบสมัครค่ะอาจ้อโปรไฟล์สาวพังงาแหลงใต้ได้ค่ะจุลภาคคุณออดอัธยาศัยดีมากๆค่ะคุยเก่งบริการดีเยี่ยมเคยไปที่ร้านอาจ้อ2ครั้งประทับใจมากๆค่ะอาหารและเครื่องดื่มอร่อยและสดชื่นมากๆค่ะภาพวาดนี้เรายังเก็บไว้อยู่เลยค่ะขอให้คุณออสได้พบเจอคู่ครองที่น่ารักรักเหมาะสมคู่ควรกันนะคะชื่นชอบตระกูลนี้จังเลยค่ะมีลูกสาวอายุ15รออีกสัก10ปีได้ไหมคะอยากเป็นแม่ยายค่ะสาวๆมุ่งหน้าสู่ภูเก็ตกันเป็นแถว 5,555 คนนี้เชียร์ค่ะหล่อนิสัยดีทำงานเก่งมากค่ะรอสู้ All England รัชนกยังไม่ฟิตขอถอนตัวแบดมินตันเยอรมันโอเพ่นความคืบการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300เยอรมันโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัล 210,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า7ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคมโดยก่อนหน้านี้นักกีฬาจากค่าย SCG นำโดยคู่ผสมแชมป์เก่ารายการนี้บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยและคู่ดาวรุ่งเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามครานถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมในศึกใหญ่หลังจากรายการนี้คือ All England Open ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคมล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ1ของไทยในประเภทหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกประกาศถอนตัวจากรายการนี้แล้วเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่พร้อมและหวั่นจะมีอาการบาดเจ็บซ้ำนับเป็นรายการที่3ติดต่อกันที่เมรัชนกถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังโดยก่อนหน้านี้การแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์2023ที่อาคารกีฬานิมิบุตรเมย์ก็ไม่สามารถแข่งขันได้โดยรัชนกกล่าวสั้นๆว่าตั้งใจถอนตัวจากรายการนี้เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันสามพรรครัฐบาลแย่งเคลมผลงานเพิ่มเงินอสม.บิ๊กตู่ส่งซิกถกคณะรัฐมนตรีอีก 1-2 ครั้งก่อนยุบบิ๊กตู่ส่งซิกประชุมคณะรัฐมนตรีอีก 1-2 ครั้งอนุทินโวคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเงินอสม.เราจะกลับมาเป็นรัฐบาลพิจารณาร่วมกันอีก3พรรคร่วมรัฐบาลแย่งเคลมเป็นผลงานตัวเองเมื่อวันที่7มีนาคม2566
รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าระหว่างการพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสส.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่างบประมาณที่ใช้ในครั้งนี้เป็นงบของปี67ตอนนั้นพวกเราอาจกลับมาเป็นรัฐบาลพิจารณาร่วมกันอีกครั้งไม่อยากให้มองเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพราะเขามีกองทุนที่ต้องหักเข้ากองทุนถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของเขาขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเสริมว่าก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติ UN เคยประเมินการทำงานของอสม.และเห็นว่าเขาควรได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการอนุมัติในครั้งนี้ด้วยซ้ำและขอย้ำว่าอสม.เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าอะไรดูแลได้ก็ดูแลไปเราเป็นรัฐบาลด้วยการร่วมด้วยช่วยกันในตอนท้ายของการประชุมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าขอบคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่มีความรักสามัคคีกันสบายใจที่ได้ทำงานร่วมกันตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรักสามัคคีเรื่องการเมืองคือเรื่องการเมืองขอให้ทุกคนโชคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มค่าป่วยการอสม.และอสส.ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาล3พรรคเริ่มจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่คำกล่าวขอบคุณของนายอนุทินทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรวมถึงนายอนุทินโพสเฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมระบุว่าพูดแล้วทำหลังจากนั้นไม่นานนายสาธิตมช.สาธารณสุขจากพรรคประชาธิปัตย์โพสเฟซบุ๊กว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนอสม.จาก 1,000 เป็น 2,000 บาทตามที่สท.เสนอเริ่มปีงบประมาณ67คือตุลาคม66โดยระหว่างที่นายสาธิตโพสต์เป็นช่วงเวลาที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะอนุมัติและยังประชุมวาระอื่นไม่เสร็จสิ้นเช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุ๊กในช่วงเวลา16นาฬิกาถึงมติดังกล่าวพร้อมภาพพลเอกประยุทธ์และข้อความว่ารัฐบาลลุงตู่ทำแล้วคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนอสม.อสส.เดือนละ 2,000 บาทต่อคนพร้อมสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อมีรายงานข่าวจากทำเนียบแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์ยังพูดกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่าอาจจะประชุมคณะรัฐมนตรีอีก 1-2 ครั้งขอให้เร่งผลักดันผลงานต่างๆออกมาแต่ไม่ได้ระบุถึงวันยุบสภาแต่อย่างใด